วันนี้เราขอเสนอเมนูไข่กระทะญี่ปุ่นวิธีทำไข่กระทะญี่ปุ่นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟนำขึ้นตั้งไฟให้เนยละลายดีตอกไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กซ์ราเคซีเอฟไข่สดจากไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระปล่อยตามธรรมชาติอารมณ์ดีปลอดภัยทำให้ไข่มีคุณค่าทางอาหารสูงลงในกระทะใช้ไฟปานกลางทอดจนไข่สุกดีแล้วปิดไฟวางปูอัดหั่นเป็นชิ้นลูกชิ้นชิกุวะและต้นหอมญี่ปุ่นลงบนไข่โรยหน้าด้วยไข่กุ้งพริกไทยป่นงาขาวคั่วและสาหร่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไข่กระทะญี่ปุ่นเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF